เกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup 19:13 น.อธิบดีกรมการแพทย์ยันมีน้ำยาตรวจโควิด-19 เพียงพอหากจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นตั้งเป้ากทม.ตรวจ10,000 คนต่อวัน 19:24 น.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์วอนประชาชนอย่าตื่นซื้อไข่ไก่กักตุนในครัวเรือนสั่งชะลอการส่งออกยืดอายุการเลี้ยงแม่ไก่ไข่ยืนกรงเพิ่มปริมาณ 19:36 น.บขส.เงียบเงาไร้คนเดินทางขณะที่รถโดยสารเว้นระยะห่างตามประกาศพ.ร.ก.ฉุกเฉิน 19:48 น.บรรยากาศการค้าเดินทางย่านทาวน์อินทาวน์เงียบเงาหลังพ.ร.ก.ฉุกเฉินมีผลบังคับใช้ด้านผู้ค้าเผยยอดขายน้อยคนไม่ออกจากบ้านล่าสุด 19:59 น.กรมบัญชีกลางรายงานการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายงบกลางใช้จ่ายไปแล้วทั้งสิ้นกว่า 221,327 ล้านบาทเกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup